ข้อพิพาทระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์หรือว่าชาวอาหรับนี้มีมาช้านานซึ่งก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานั่นแหละครับทั้งศาสนายูดาห์หรือว่าศาสนาของคนยิวศาสนาอิสคริสต์และก็ศาสนาอิสลามก็ล้วนนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองศาสนายูดาห์หรือศาสนาของคนยิวมีโมเสสเป็นศาสดามีพระเจ้าที่นับถือคือพระยะฮาเวดินแดนที่พิพาทนั้นเป็นดินแดนที่โมเสสพาชาวเฮบรูที่เป็นทาสของอียิปต์อพยพออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วก็มาสร้างแผ่นดินใหม่ที่เชื่อว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้คืออิสราเอลในปัจจุบันรายละเอียดที่บอกว่าโมเสสไม่ได้พาคนที่ติดตามมาเข้าไปในเมืองนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีชนพื้นเมืองเขาอาศัยอยู่ก่อนแล้วแต่หากวัดลำดับจากการเกิดของศาสนาก็คือศาสนายูดาห์เกิดขึ้นก่อนจากถัดมาก็เป็นศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามตามภาพที่ผมแนบมานี้นะครับถ้าจะนับว่าแผ่นดินตรงนั้นพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ศาสนาไหนก็คงจะต้องอาศัยกะตามศาสนาที่เกิดก่อนเกิดทีหลังกันมั้งครับหรือพวกเราฟังแล้วคิดเห็นว่าจะอาศัยเกณฑ์อะไรมัดวัดว่าพระเจ้าให้ตรงนั้นให้กับศาสนาใดเป็นแผ่นดินที่พระเจ้ามีพันธสัญญาว่าจะให้กับใครอันนี้ลองแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันมานะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันและกัน